สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาทดสอบการทำงานนะครับวันนี้เป็นการทดสอบการทำงานของตู้คอมไบเนอร์ของระบบออฟกริดขนาด5กิโลวัตต์นะครับสำหรับตู้ชุดนี้ซึ่งการออกแบบของตู้นะครับก็จะมีแค่ระบบทางด้าน AC นะครับในส่วนของโซนนี้ไม่มีระบบของ PV นะครับในสำหรับตู้ใบนี้นะครับจะต้องมีอีกตู้นึงแยกออกไปนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับส่วนชุด DC อีกตัวนึงนะครับที่สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นของเบรกเกอร์นะครับของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้ใส่ไว้ที่200แอมป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำการไล่ดูวงจรนะครับว่าต่อการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ทำการทดสอบจริงด้วยนะครับมีการต่อไฟจาก2แรงจ่ายเข้ามานะครับเพื่อทดสอบการทำงานของ ATS ให้ดูนะครับโดยแหล่งจ่ายก็แทนด้วยปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กที่แทนด้วยไฟของชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในส่วนสีขาวนะครับจะเป็นไฟฟ้าที่แทนด้วย PEA นะครับก็คือจำลองแทนไฟจากการไฟฟ้ามาเข้าตรงนี้นะครับซึ่งได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดก่อนนะครับแล้วเรามาไล่เปิดกันทีละตัวนะครับว่าเปิดกันยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็มีชุดโหลดออกมาสำหรับการทดสอบด้วยนะครับวันนี้เป็นโบเวอร์เป่าลมนะครับ1ตัวต่อออกมาทางด้านช่องโหลดเอาท์พุตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวงจรกันเลยนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปประกอบใช้ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเราก็มาเริ่มจากช่องแรกกันเลยนะครับก็คือ input PEA นะครับลายนิวตันตัวนี้ก็จะวิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเทสไฟให้ดูก่อนนะครับลายนะครับมีไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ตรงไฟโครงชิปไฟนะครับอันนี้นิวตันนะครับไม่มีไฟก็คือผมจ่ายไฟเข้ามาทั้ง2เส้นแล้วนะครับทางด้านอินเวอร์เตอร์แล้วก็ด้าน PV นะครับเมื่อไฟเข้านะครับเราก็จะมาไล่ดูวงจรนะครับ AC ของอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่นะครับตัวนี้ power meter ชุดนี้ไม่ใช่นะครับ AC ชาร์จ AC bypass นะครับก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับ PEA นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ของเราเป็น PEA input นะครับก็มาดูตรงของภาพไปไกลนะครับมองภาพไปไกลก่อน PEA input ก็จะวิ่งเข้ามาชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3นี่นะครับจะพ่วงกัน3ตัวแต่ตอนนี้ไฟยังไม่ออกมาทางด้านชุดนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเบรกเกอร์บล็อกเอาไว้1ตัวนะครับเพราะเราไม่ต้องการเปิดใช้งานพร้อมกับชุด ATS ภายในของอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวไฟจะวิ่งไปชนกันเราก็เลยต้องมีเบรกเกอร์ปิดเอาไว้ในส่วนของชุดที่1ตรงนี้นะครับจะเป็นชุด PEA ที่เป็นเอาท์พุตนะครับก็คือจะวิ่งออกมาทางด้านนี้นะครับที่เอาพุทธเมื่อเปิดนะครับจะมีไฟมาด้านนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่มีไฟ
กี่เอาท์พุตก็จะวิ่งไปเข้าในส่วนของอินเวอร์เตอร์ที่มีชุดชาร์จนั่นเองนะครับก็คือชุดชาร์จหรือว่าชุดบายพาสชุด ATS ภายในนะครับของอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ของเรานะครับที่มีระบบนี้นะครับถ้ารุ่นที่ไม่มีระบบบายพาสหรือว่าชาร์จภายในนะครับก็ต้องตัดระบบนี้ออกไปนะครับสำหรับชุดนี้เดี๋ยวจะทำการออนให้ดูนะครับตอนนี้ไฟมารอแล้วนี่นะครับไฟมารอแล้ว3ชุดนี้ลายนิวตันนะครับอันนี้ลายนิวตันไม่มีไฟทีนี้เราก็จะออนเบรกเกอร์ชุดแรกนะครับออนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะไปเข้า AC input ของอินเวอร์เตอร์แล้วทีนี้ก็จะวิ่งมาออกตรงนี้นะครับตรงนี้ลายนะครับมีไฟนะครับอันนี้นิวตันไม่มีไฟนะครับชุดอื่นยังไม่มีนะครับยังไม่ได้จ่ายมาชุดนี้ย้อนกับอ๋อชุดนี้เราจ่ายมาแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์อินพุตนะครับแต่ยังไม่ผ่านออกไปที่โหลดนะครับเนื่องจากว่าเราบล็อกเบรกเกอร์เอาไว้เบรกเกอร์ของเราก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับในส่วนของเบรกเกอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้เราทดสอบเปิดตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับ AC ภายในนะครับเปิดให้ AC ภายในของอินเวอร์เตอร์ต่อมานะครับก็จะเป็น AC นะครับสำหรับ bypass นะครับชุดนี้นะครับ ATS PA นะครับก็จะวิ่ง bypass ออกไปที่โหลดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟนะครับไม่มีโหลดออกมาตัวนี้ก็จะยังไม่ทำงานทีนี้เราจะเปิด ATS ของ PEA ก่อนนะครับเมื่อเปิดเบรกเกอร์ของ ATS นะครับ ATS ก็จะทำหน้าที่สั่งงานมาที่ PEA ก่อนนะครับจ่ายไฟผ่านชุดนี้นะครับเพื่อออกไปที่โหลดก็คือออกมาทางช่องนี้นะครับทีนี้เราก็จะจ่ายโหลดได้แล้วนะครับโหลดของเราก็สามารถเปิดได้นะครับมีไฟแล้วเปิดได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟของชุด PA อยู่นะครับในส่วนของชุดที่เราจำลองเป็น PA นะครับจ่ายออกมาผ่านตัวนี้นะครับวิ่งวนมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟมาแล้วไฟติดนะครับวิ่งผ่านมานี้นะครับมาคอมมอนกันที่นี่แล้วก็จ่ายมาที่โหลดนะครับออกมานี้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นมิเตอร์นะครับวัดค่าพลังงานก็จะคล้องที่สายโหลดของเราก่อนที่จะออกไปโหลดนะครับของเราก็จะมีชิโนทามเมอร์นะครับเพื่อจำกัดกระแสการใช้งานนะครับไม่ให้เกินลิมิตที่เราต้องการนะครับแล้วก็จำกัดแรงดัน under over นะครับจำกัดให้นะครับก่อนที่จะไปจ่ายโหลดเพื่อป้องกันไม่ให้อินเวอร์เตอร์ของเราพังนะครับเดี๋ยวเรามากดดูนะครับในส่วนของ Chino Timer ตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โวลต์นะครับผมตั้งไว้ที่250โวลต์นะครับตัวนี้ค่า default มันอยู่ที่270ตัวที่2 under โวลต์นะครับผมตั้งไว้ที่200นะครับค่าจากโรงงานอยู่ที่170นะครับส่วนไทม์เมอร์ต่างๆนะครับก็เซตตามค่าโรงงานไปเลยอันนี้ก็โอเวอร์กระแสนะครับผมตั้งไว้ที่20นะครับ20แอมป์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับตัวนี้
ที่ผมตั้งไว้20แอมป์นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของเรามันเป็น 5K มันจะได้ประมาณ23 แอมป์นะครับพอดีเราก็ตั้งไว้ต่ำกว่านิดนึงนะครับ20แอมป์หรือท่านจะตั้งเต็มแม็กเลยก็ได้นะครับหรือจะเผื่อกระชากขึ้นไปนะครับตามประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ของแต่ละท่านก็สามารถตั้งเผื่อขึ้นไปได้นะครับในส่วนของผมจะตั้งไว้ที่เป็นค่าแนะนำนะครับ20แอมป์นะครับและบางท่านก็อาจจะตั้งไปถึง15แอมป์10แอมป์นะครับเพื่อความปลอดภัยของอินเวอร์เตอร์แต่ละประเภทของแต่ละท่านนะครับบางท่านใช้อินเวอร์เตอร์นอนนาก็ตั้งไว้สัก10แอมป์ก็พอนะครับนี่แล้วแต่ประเภทของอินเวอร์เตอร์แตกต่างกันไปนะครับส่วนค่าต่อไปนะครับเป็นค่าทามเมอร์ต่างๆตาม default โรงงานไปเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการยืนยันจบโปรแกรมนะครับแล้วก็กดออกตัวนี้จบแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการวัดพลังงานนะครับเอาท์พุตของเราก็คือตัวนี้จะเป็นวัตต์ณปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นกิโลวัตต์ฮาวนะครับวัตต์สะสมนะครับตัวนี้เป็นแรงดันนะครับแรงดันณปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นความถี่ณปัจจุบันนะครับ Hz ตัวนี้เป็นกระแสปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเทสโหลดให้ดูนะครับก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นค่า PF นะครับทีนี้ก็ตัวนี้เบเกอร์แบตทั่วไปนะครับแข็งมากนะครับตัวนี้200แอมป์แล้วก็มาต่อกันนะครับที่ชุดต่อไปเลยนะครับตัวนี้อินพุตเข้ามาแล้วนะครับเอาพุตออกไปแล้วทีนี้เราก็จะเปิดนะครับในส่วนของเบเกอร์ทางด้านอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกรอบนะครับในส่วนของไฟ200นะครับหรือว่าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับ to inverter ก็คือมันจะวิ่งไปอินเวอร์เตอร์แต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์นะครับวิ่งมาเข้าตรงนี้นะครับลายนิวตันมีกาวนะครับนี่ก็มี2จุดให้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นกาวของไฟ AC ของเรานะครับชุดสีดำผมจำลองเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับจ่ายเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ออนครับไฟก็จะมารออยู่ที่ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ออกมานะครับเมื่อผ่านตรงนี้นะครับก็จะวิ่งวนนะครับเข้ามาที่ ATS นะครับเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับโดยเป็นไฟหลักนะครับไฟอินเวอร์เตอร์เราจะใช้เป็นหลักเราจะทำการเปิดนะครับตอนนี้ไฟก็จะสลับมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นไฟหลักถ้าไฟหลักเราหมดนะครับก็จะสลับให้นะครับหรือว่าเราจะปิดนะครับเพื่อถอดไปซ่อมนะครับการปิดเพื่อถอดไปซ่อมนะครับก็ต้องปิดทั้งทางด้าน AC input นะครับแล้วก็ AC output ของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ถอดอินเตอร์ไปซ่อมได้เลยนะครับทีนี้ชุดนี้ก็จะจ่ายไฟบ้านเราตามปกติโดยที่เราไม่ต้องไปถอดวงจรนะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยถนัดด้านงานช่างในส่วนบางท่านก็มีความรู้ความชำนาญในด้านงานช่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามี ATS ภายในอยู่แล้วนะครับเขาก็จะถอดอินเวอร์เตอร์แล้วก็ปิดระบบของเรานะครับแล้วก็ถอดอินเวอร์เตอร์ไปทำการ PM นะครับเป่าฝุ่นทำความสะอาดหรือว่ายกไปซ่อมนะครับหรือบางทีแมงสาบเข้าไปนะครับจิ้งจกเข้านะครับเราก็ฝุ่นเข้าก็เป่าทำความสะอาดก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับส่วนท่านที่ไม่มีความรู้ด้านงานช่างมากก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยมันก็จะสลับไฟเข้าบ้านเราให้เราใช้งานตามปกตินะครับส่วนท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วก็
เอาชุดนี้ออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น PV แทนนะครับช่องนี้ก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนึงนะครับมาแนะนำการเป็นตู้ที่ไม่มี ATS นะครับภายนอกแล้วก็เป็น PV อยู่ในตู้เดียวกันนี้นะครับสำหรับชุดออฟกิตของเรานะครับก็จะกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้ถ้าทำเสร็จเดี๋ยวมาทำคลิปให้ได้ชมกันตอนนี้นะครับเราก็จะจำลองการเปิดชุดของอินเวอร์เตอร์เข้ามานะต่อนะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์เป็นไฟหลังของเราก็จะสลับกลับมาที่อินเวอร์เตอร์ต่อนะครับทีนี้โหลดของเราก็จะจ่ายให้กับบ้านเราโดยที่เป็นไฟของอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับทีนี้ชุดนี้ก็จะเป็นแค่ชุด PA ก็ครับก็เป็นแค่ตัวสำรองเอาไว้นะครับเมื่อเปิดระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องปิดตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีการบายพาสไปชนกันนะครับสมมุติตัวนี้เป็นบายพาสภายในของอินเวอร์เตอร์5K ของเราครับเกิดบายพาสจากภายในนะครับแล้วก็บายพาสภายนอกไปพร้อมกันนะครับไปชนกันที่ปลายสายลายนิวตันไม่ตรงกันนะครับก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับต้องปิดชุดนี้เอาไว้นะครับเปิดเฉพาะเวลาที่จะถอดอินเวอร์เตอร์ไปซ่อมหรือจะทำความสะอาด PM ต่างๆนะครับค่อยมาเปิดขึ้นนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ลงนะครับสลับกันห้ามเปิดพร้อมกันนะครับในส่วนของชุดนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสโหลดหนักๆกันดูหน่อยนะครับนะครับก็ไม่หนักมากนะครับนิดหน่อยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบการทำงานของตู้คอมไบเนอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับและแนะนำการต่อวงจรเพื่อสามารถต่อใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับทางช่องเราก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามารับชมสำหรับวันนี้หากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับมาทำคลิปในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ